สมมติเขาเป็นแคนดิเดตจริงแล้วเป็นเกิดเป็นขึ้นมาจริงเนี่ยประชาชนเกิดเลือกขึ้นมาเต็มที่แล้วได้เป็นจริงเนี่ยแล้วถามว่าควจะชะตากรรมเหมือนผมกับเหมือนคุณปูไหมผมว่าวันนี้ต้องถามที่ประชาชนสิบหกปีที่ผ่านมาช้ำอหอเรืยองระบบพังไปแล้วเศรษฐกิจมันพังไปครอบครัวพังไป เป็นหนี้เป็นสินมหาศาลจากการที่ล้มลุกคคานจากการปฏิวัติและปฏิวัติองเนี่ยถามว่าประชาชนเข็ดไหมถ้าไม่เข็ดก็ไม่เป็นไรมีอีกทีก็ไม่เป็นไรผมมีบ้านหลายประเทศอะศ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าประชาชนเข็ดไอ้นักปฏิวัติก็จะได้เข็ดสักทีไม่ต้องมีแล้วเลิกได้แล้วถ้าประชาชนไม่เข็ดประชาชนเข็ดประชาชนไม่เอาแล้วเนี่ยลงมาลงกระทืบทีเดียวก็จบหมด ไม่มีเลยเลยนะครับแต่วันนี้มันอยู่ที่ประชาชนอย่าไปเชื่อไอ้พวกที่หน้าด้านออกมาเย่อเย่คือคนที่พวกนี้มันเกาะควุมหน้าทากินเพราะอาชีพไม่มีแต่มีไรายได้ดีกว่านักธุรกิจเพราะฉะนั้นคงต้องต้อง,อ,งอันนี้หลักก,การของผมก็คือว่าถ้าอยู่แล้วแต่ลูกผมเป็นพ่อที่รักลูกให้ความอบอุ่นกับลูกแล้วพร้อมปกป้องเริ่มที่เรื่องแรกก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเมืองต้องยอมรับว่าตอนนี้ ประเด็นเรื่องนายกแคนดิเดตนายกกับมาเทวีความร้อนแรงนะครับความเบื่อหน่ายของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์นั้นมีเยอะแล้วก็มีมากเจปีที่พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศทาให้ประเทศไทยไม่มีทางออกไม่มีความหวังนะครับปรากฏการณ์ของอุ้งอิงนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ร้อนแรงอย่างไม่น่าเชื่อนะครับต่อให้ตอนแรกคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของแฟนคลับพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวก็ตามแต่ว่าลงความเห็นในลงพื้นที่นะครับ กระแสเรื่องอุ้งอิงเป็นลูกคุณทักษิณ ความคาดหวังว่าคุณทักษิณจะเป็นคนกอบกู้เศรษฐกิจมาแรงนะครับชาวบ้านถามตลอดว่าทักษิณจะได้กลับมาไหมเจอคนขับแท็กซี่นะครับขึ้นกี่คันกี่คันก็อาจารย์ครับคุณทักษิณจะได้กลับมาไหมนะครับเ,เมื่อก่อนทํามาหากินดีตอนนี้ทํามาหากินไม่ได้เลยนะครับเป็นปฏิกิริยาที่สะท้อนถึงความเบื่อหน่ายของประชาชนต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ต้องยอมรับว่าตลอดหลายปีหลังปี57โดยเฉพาะยี่สหลังปี62นั้นความเบื่อหน่ายต่อพลเอกประยุทธ์ดุนแรงนะครับ ไม่ใช่แค่เพื่อไทยนะครับที่กระแสอุ้งอิงร้อนแรงนะครับแม้กระทั่งก้าวไกลเองนะครับคะแนนนิยมผ่านโพนิดาโพซึ่งปรากฏล่าสุดนั้นก็เป็นครั้งสำคัญที่คะแนนนิยมของพิธาลิมจเจริญรัตซึ่งเป็นโควิดรอบที่2แล้วเนี่ยนะครับทยานแซงพลเอกประยุทธ์ไปขณะที่ของคุณอุ้งอิงนั้นก็จ่อรถต้นคอประยุทธ์จันโอชามาแบบติด ติดดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพิธาลิมเจริญรัตน์ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลที่โพบอกว่าอยากให้เป็นนายกอันดับหนึ่งหรือคุณอุ้งอิงซึ่งยังไม่ได้มีตําแหน่งทางการเมืองอะไรเลยเปิดตัวขึ้นเวทีเพียงแค่4ครั้งคะแนนนิยมจ่อต้นคอผลเอกประยุทธ์ทั้งคู่เป็นสนัญลักษณ์ของความต้องการความเปลี่ยนแปลงหรือการหาทางออกให้กับประเทศที่คนจํานวนมากเบื่อหน่ายกับรัฐบาลนายพลเท่าที่การบริหารประเทศตกอยู่ภายใต้อุ้งมือของเครือข่ายทหารเท่า3คนซึ่งทำ เหมือนกับประเทศเป็นเพียงเครื่องเล่นนะครับตั้งรัฐบาลรัฐมนตรีจากคนที่เป็นพวกพ้องกันทั้งที่ตัวเองแพ้เลือกตั้งขณะที่ฝั่งซึ่งชนะการเลือกตั้งของจริงคือเพื่อไทยซึ่งไม่ว่าจะเป็นรัฐมนุน40หรือ50หรือ60ไม่ว่าจะมีรัฐบาล49หรือ57ชนะมาตลอดนะครับการดําเนินการไล่บี้คนที่มีศักยภาพ จะเป็นคู่แข่งผลเอกประยุทธ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องธนาธรโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแม่ธนาธรนะครับมีปัญหาเรื่องที่ดินขึ้นมาแล้วจากการมีที่นศส,สซึ่งแม่ธนาธรซื้อราวๆปี44เช่าที่ดินออกเอกสารสิทธินอส,สชิ้นนี้ราวๆปี2521าีไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่เพิ่งจะมามีปัญหาหลังจากธนาธรเล่นการเมืองและหลังจากที่ที่แปลงนี้มีเอกสารนอส,สเกือบจะก,ก่อนธนาธรเกิด นะครับนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์หรือไม่ว่าการสกัดธนาทร การสกัดไปถึงแม่ธนาธรนั้นกําลังเกิดขึ้นต่อตอนนี้ธนาธรจะไม่ได้เป็นแคนดิเดตแล้วไม่สามารถเล่นการเมืองได้แล้วก็ตามกรณีอุ้งอิงนั้นยุทธวิธีในการสกัดเริ่มต้นอย่างหนักหน่วงด้วยการระดมขุนพลหน้าประจำฝ่ายต่อต้านคุณทักษิณและคนสําคัญที่เคยมีบทในการเชี์ให้เกิดการรัฐประหารหรือการล้มการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นคุณสุเทพเทือสุบัณหรือคุณวันชัยสอนสิริวุฒิสมาชิกซึ่งมาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์แล้วก็เป็นคนที่เลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรวมทั้งเคยประกาศ ว่าที่พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกเพราะคุณวันชัยเขียนรัฐธรรมนูญให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกนะครับหรือแม้กระทั่งคุณวรงเดชวิกรมอดีตแคนดิเดตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับอดีตซีอพักรวมพลังประชาชาติอดีตหัวหน้าพักไทยพักดีอดีตแคนดิเดตนายก พักไทยพักดีปัจจุบันไม่ทราบว่าเป็นแคนดิเดตที่องค์กรไหนแล้วนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันก็อ,อกมาโจมตีว่า mm hmm. อุ้งอ,งอิงขอให้ระวังตัวให้ดีจะมีอวสานแบบคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์นั่นก็คือขณะที่ฝั่งธนาธรน,นะครับโดนเรื่องแม่พิธาหรือพักก้าวไกลโดนโจมตีว่าอาจจะถูกยุบพ,พักจากการอภิปรายงบประมาณสถาบันฝั่งอุ้งอิงแพทองธันชินวัตรลูกทักษิณหลานยิ่งลักษณ์โดนข่มขู่ว่าระวังจะถูกรัฐประหารกับกล้ เป็นว่า49จนถึง65นะครับระยะเวลา16ปีท,ปที่ประเทศไทยจมปักอยู่ภายใต้การปกครองของคณะทหารเครือข่ายหน้าเดิมๆนั้นคนกลุ่มเดิมๆที่ต่อต้านอำนาจประชาชนไม่เคยมีสํานึกว่าการรัฐประหารเป็นเรื่องผิดพร้อมจะใช้เรื่องการรัฐประหารการใช้กําลังเป็นเครื่องมือในการค่มคู่นะครับว่าถ้าฝั่งเพื่อไทยชูอุ้งอิงเป็นแคนดะิเดตนายกแล้วบังเอิญชนะ เราพร้อมจะรัฐประหารคุณอีกผ่านปี5-7มาแล้ว8ปีประเทศตกต่ำความเสื่อมโทรมถดถอยทุกมิติคนไทยสิ้นหวงังเผชิญโควิดเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเผชิญวิกฤตน้ำมันแต่ยังกล้าใช้การรัฐประหารข่มขู่ประชาชนนะครับคุณทักษิณออกมาตอบโต้เรื่องที่มีการข่มขู่นะครับแพรทองทานชินวัตรว่าถ้าเพื่อไทยมีการผลักดันให้แพทองทานชินวัตร เป็นนายกนั้นระวังจะถูกรัฐประหารระวังจะโดนคดีแบบคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์นะครับในเวที ครับฮาส์เมื่อวานนี้มีการตอบโต้ประเด็นนี้อย่างดุเดือดเรื่องแคนดิเดตนายกนะครับที่มีการลือกันอย่างหนักว่าคุณอุ้งอิงพร้อมจะเป็นแคนดิเดตนายกนั้นคุณทักษิณบอกว่าไม่รู้เรื่องนี้นะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของพักพักต้องตัดสินใจพักก็อาจจะมีคนอื่นของพักก็ได้นอกเหนือจากเรื่องแคนดิเดตนายกที่คนเป็นพ่อตอบเรื่องของลูกแล้วก็ยังมีการตั้งคำถามต่อไปว่าไม่กลัวหรือไงกับการจะถูก รัฐประหารหรือถูกข่มคู่ล้มกระดานแบบที่คุณทักษิณเคยเจอแบบที่คุณยิ่งลักษณ์เคยเจอคุณทักษิณบอกว่าไม่กลัวนะครับขอให้ประชาชนเป็นคนตัดสินว่าประเทศไทยวันนี้พร้อมจะให้ กลุ่มนักปฏิวัติล้มล้างประเทศอีกหรือเปล่าถ้ายอมรับได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ถ้ายอมรับไม่ได้ก็ออกมากันนะครับทำให้เรื่องแบบนี้มันจบสิ้นลงสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็บอกต่อไปว่าไม่เป็นไรนะครับผมเป็นคนมีบ้านเยอะผมนี่หมายถึงคุณทักษิณน,นะครับไม่ใช่ผมที่พูดดูนะครับคุณทักษิณบอกว่าตัวเองเป็นคนมีบ้านเยอะดังนั้นมีปฏิวัติรัฐประหารเมื่อไหร่มาอยู่กับพ่อได้เลยนะครับอุ้งอิงจะเป็นคนดะิเดตนายกหรือไม่ไม่ทราบนะครับเพราะเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยแต่่่ทีีแนๆถ้าเกิดม ข่มขู่ว่าจะมีการปฏิวัติรัฐประหารใช้กําลังทํากับอุ้งอิงเหมือนกับที่ปี49เนะครับเคยมีการปลุกปั่นข้อมูลเท็จจานวนมากในการทํากับคุณทักษิณรัฐประหารนะครับหรือว่าปี57มีการปลุก หลายต่อหลายเรื่องล้มล้างการเลือกตั้งขนคนไปขัดขวางการเลือกตั้งขโมยหีบเลือกตั้งไปทิ้งน้ําชกหน้าตบคนเลือกตั้งตั้งกลวยการถนนกระทืบคนอยากเลือกตั้งหลังจากนั้นสร้างสุญญากาศทางการเมืองใช้เป็นเงื่อนไขในการล้มกระดานรัฐประหารและเปะิดท้ายพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกจนปัจจุบันคุณทักษิณถามคนไทยว่าวงจรอ,อุบาทแบบนี้จะกลับ ไปอีกหรือยังนะครับจะหมดสิ้นได้หรือเปล่าซึ่งถือว่าเป็นคําถามสาคัญทางการเมืองนะครับเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งพึ่งจะเข้ามาสู่บทบาททางการเมืองเพียงแค่4ครั้งแต่กลับถูกตอบโต้จากกลุ่มขาประจําที่เคยเป็นกองเชียร์รัฐประหาร449กลุ่มขาประจําที่เคยเป็นกองเชียร์รัฐประหารปี57และไม่ว่าจะเป็นกลุ่มขาประจําในรัฐประหาร49หรือ57ทุกคนจบด้วยการได้ผลประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งซึ่งสิน้นบางคนเป็นวุฒิสมาชิกบางคนเป็นสอนอชอบางคนเป็นสภา ปฏิรูปบางคนเป็นสภาขับเคลื่อนกลุ่มขาประจําบางคนกอบโกยเงินทองหลังรัฐประหาร49เป็นวุฒิสมาชิกสนทชสภาปฏิรูปสภาขับเคลื่อนเดือนละ2 5 0 0 0 0หบาทนะครับจนถึงตอนนี้ระยะเวลา16ปีโกยเงินไปแล้วเกือบ30ล้านบาทนี่คืออุตสาหกรรมการเชีรยการรัฐประหารการใช้กําลังนะครับที่คุณทักษิณพูดไว้ว่าจะยอมให้ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้วงจรอุบาทของคนแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับ